ผิดตรงไหนที่ฉันได้ทำเลวร้ายไปเลยนะเพคะมันอันตรายติโนปลอดภัยไหมคะแต่เราเป็นห่วงติโนก็มองก็มองไปคะออกไปเวลานี้ไม่เหมาะสมเดี๋ยวหม่อมฉันออกไปดูให้เองนะเพคะศพตาเนื่องกิจล่ะถูกเอาไปแล้วเฮ้ยจับมันจับมันให้หมดเหตุการณ์ข้างนอกขี้คายแล้วพะยะค่ะท่านทูตแฮร์รี่ให้คนมาเอาศพทหารอังกฤษออกไปแล้วแล้วทหารของเราไปฆ่าเขาทำไมเมื่อคืนตอนย่ำรุ่งมีเงาอสูรกายปรากฏขึ้นเต็มท้องฟ้าเงาดำนั้นพุ่งใส่ทหารอังกฤษจนทำให้ทหารของเราเข้าใจผิดก็เลยแทงทหารอังกฤษจนตายพะยะค่ะนั่นเป็นเสียงปืนติโนไหนว่าเจ้าจาฆ่าท่านติโนท่านเซยาไปแล้วแล้วทำไมสองนั้นยังมีชีวิตอยู่มีหน้าท่านทูตแฮร์รี่ถึงได้เอาตัวเราไปซักถามแต่เช้าคุณกระหม่อมเพคะพวกฝรั่งจับท่านติโนกับท่านเซยะได้แล้วเพคะเจ้าจงรีบไปช่วยทหารฝรั่งคนนั้นเร็วช่วยทำไมเพคะก็เพราะว่าถ้าติโนถูกจับทหารฝรั่งคนนั้นก็ต้องถูกจับเป็นตัวประกันด้วยเช่นกันเจ้าต้องรีบไปช่วยเขา
แต่ด้วยวิธีของเราไปเร็วใจจนพูดไม่ออกเลยอ่ะพระองค์ทหารของพระองค์ฆ่าทหารของหม่อมฉันนำซ้ำองครักษ์คนสนิทของพระองค์ที่ถูกสั่งประหารไปแล้วยังมีชีวิตอยู่หมายความว่ายังไงหม่อมฉันมาเพื่อสัมพันธไมตรีแต่พระองค์ท่านไม่ไว้วางใจหม่อมฉันพระองค์แซงทำเป็นสั่งประหารองครักษ์คนสนิทของพระองค์เพราะคิดว่าถ้าเกิดว่าหม่อมฉันเนี่ยยึดครองพิญญาวดีแล้วองครักษ์คนสนิทของพระองค์จะมาจับกุมหม่อมฉันงั้นเหรอช่างดูถูกน้ำใจยิ่งนักมันเป็นยุทธวิธีการปกป้องบ้านเมืองของเราเราไม่จำเป็นต้องรายงานหรือเกรงใจผู้ใดรวมถึงการปล่อยให้คนที่มีคาถาอาคมปล่อยเงาดำปีศาจออกมางั้นเหรอเงาดำปีศาจอะไรเงาดำปีศาจที่ปรากฏทั่วท้องฟ้าของพิญญาวดีเมื่อย่ำรุ่งอย่าบอกนะว่าท่านไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องเงาดำปีศาจอะไรทั้งนั้นท่านอย่ามาใส่ความเราได้ถ้าหม่อมฉันไม่ได้ใส่ความพระองค์พระองค์ช่วยให้คำตอบทีว่าทหารของพระองค์น่ะฆ่าทหารของหม่อมฉันทำไมยังไงซะทหารของพระองค์ก็ต้องส่งรายงานให้พระองค์ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วยังไงเมื่อสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรแต่องครักษ์ติโนน่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรของที่ระลึกที่คนในราชสำนักทำหล่นเอาไว้เนื้อผ้านุ่มนวลละเอียดสำหรับคนที่ไม่มีความรู้อย่างข้ายังบอกได้เลยว่ามีการทอแบบลุนตยาผสมอยู่ด้วยมันเป็นของคนที่มีฝีมือมันจะดียิ่งกว่านี้ถ้าพระองค์ท่านพระราชทานให้กับแขกบ้านแขกเมืองหรือว่าอาคันตุกะที่มาเยือนไม่ใช่สอดแนมแบบนี้หม่อมฉันได้เดินทางมาเพื่อมิตรภาพแต่กลับถูกต้อนรับแบบศัตรูในเมื่อพระองค์ท่านไม่ไว้วางใจหม่อมฉันก็เท่ากับว่าพระองค์ท่านไม่ไว้วางใจประเทศของหม่อมฉันเช่นกันเพราะฉะนั้นหม่อมฉันจะพาทหารทั้งหมดกลับเอลวินผ้าทอผืนนั้นพวกฝรั่งมันเก็บได้อะไรนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่ายอมรับว่าเป็นคนทอผ้าผืนนั้นเป็นอันขาด